เดี๋ยวต้องรอเติมขึ้นแต่ยังขาดตรงห้องนี้ถนนสามล้านเนาะลาดมะขามมีอะไรโดนบันดาลใจจากอะไรถึงมาวาดภาพนี้ออกมาโอ้โหดูข่าวทีวีค่ะที่มีเหตุการณ์ที่โคราชที่ห้างเทอร์มินอล21หนูเห็นท่านเป็นถึงผบ.ทบ.ระดับสูงแต่ก็ยังมาช่วยประชาชนในเหตุการณ์นี้นะคะนี่หนูอยากจะตอบแทนท่านหนูก็เป็นเด็กๆของมันคนธรรมดาคนนึงที่แบบชอบยิ่งชอบท่านมากก็เลยอยากจะตอบแทนท่านโดยการวาดภาพนี้เพื่อจะมอบให้กับท่านค่ะคือประทับใจในตัวท่านนะประทับใจในตัวท่านค่ะอยู่ที่เกิดเหตุแต่ก็ยังมาช่วยประชาชนท่านแบบประสบขนาดนั้นแล้วก็ยังมาช่วยเหลือประชาชนแสดงว่าได้ติดตามข่าวโดยตลอดติดตามข่าวตลอดรู้สึกกลัวมากแล้วก็แบบสงสารคนที่ติดอยู่ในนั้นน่ะก็อยากจะมอบภาพนี้ให้แก่ท่านค่ะเราใช้เวลาวาดนานไหมประมาณ 2-3 อาทิตย์ค่ะแล้วภาพนี้เป็นภาพเราก็ดูใน Google ตลอดใช่ไหมเป็นภาพสัญลักษณ์ของการสัญลักษณ์ที่ชู2 นิ้วไม่ใช่หมายถึงแบบไม่ได้ชู2 นิ้วเป็นรห
เลยภาพนี้สงสัยว่าตอนนี้ออกมาเรื่องการวาดภาพเป็นทุนเดิมอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะชื่อช่องก็ตั้งแต่เด็กค่ะแล้วก่อนหน้านี้คือเราสอบติดมหาลัยเชียงใหม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วเรายังไม่ได้ไปเรียนเพราะอะไรยังไงเพราะว่าไปเรียนได้แค่2วันแล้วก็สุขภาพร่างกายไม่ดีไตวายขอนะคะก็เลยต้องหยุดเรียนไปก่อนค่ะท้อไหมท้อชีวิตไหมด้วยไงก็มีท้อบ้างค่ะแต่พอเห็นคุณแม่ก็เหนื่อยเหมือนกันก็เลยยึดมาวาดลูกมาช่วยแล้วก็ช่วยอยากช่วยคุณแม่หาเงินเยอะจะได้ไม่ต้องคุณแม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อย